วันนี้ฉันจะพามาสถานที่ที่ฉันเติบโตมาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือชุมชนบึงตาต้าเนาะอ่าสงสัยแล้วสิว่าบึงตาต้าคืออะไรใช่ไหมครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับชุมชนเล็กๆที่เต้เติบโตมานะครับชุมชนบึงตาต้าเนี่ยเป็นแค่สี่แยกเล็กๆสี่แยกหนึ่งนะครับผมเส้นแบ่งอยู่ระหว่างจังหวัดระยองกับชนบุรีครับคนส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะทำไร่ทำสวนนะครับผมหรือไม่ก็เปิดร้านโชว์หวยขายของแล้วก็มีวัดประจำอำเภอด้วยนะครับนี่ครับผมสวยงามมากนะฮะแล้วพระที่นี่นะครับที่เป็นที่นับถือจริงๆก็คือองค์หลวงพ่อดนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปกลับบ้า้กันดีกว่าเอาจริงๆถ้าถามว่ามาเจอที่นี่ได้ยังไงคําตอบคือไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็คือรู้จักกับที่แห่งนี้ตั้งแต่เด็กแล้วและอีกสิ่งนึงที่เราชอบก็คือว่าบ้านเต้ครับผมก็ <ๆ S 2> จะชอบมารวมตัวกันที่เนี่ยทุกๆวันอาทิตย์เนาะเป็นบ้านของอาาที่มาตั้งถิ่นฐานไว้ตั้งแต่ย้ายจากประเทศจีนมากิจกรรมหลักๆเวลามาที่นี่นะครับผมญาติทุกคนก็จะมานั่งอัปเดตชีวิตการทําอาหารเย็นด้วยกันนะครับและนี่ก็คือเมนูที่แม่ผมทำ อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับผมเต้รู้สึกว่าการมารวมตัวกันของครอบครัวแต่ละที่เนี่ย เด็กๆอ่ะก็จะได้มีโอกาสมาเล่นด้วยกันทางคำรู้จักกันนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่เต้ชอบมากนะครับมันรู้สึกไม่ไกลกันไม่ห่างกันดีถึงแม้อาม่าจะจากพวกเราไปแล้วนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่เขาสร้างเอาไว้ก็คือการมารวมตัวกันของหลานๆเนี่ยก็ยังคงมีเสน่ห์อยู่แล้วเราชอบมากและที่เห็นอยู่บนโต๊ะเนี่ยทำกันเองนะจ๊ะไม่ได้สั่งมาจากไหนเลยจ้าและอย่างเช่นวันสําคัญนะครับผมเราก็จะมีอะไรแบบเนี้ยมากันตลอดไม่ว่าจะเป็นวันเกิดใครนะครับผมรอบนี้ก็จะเป็นวันเกิดของหลานสาวเต้เนาะแล้วก็วันเกิดเต้ด้วยแลละเเออมัันนนกก้้้ยจววีีพรไปปธ ั้นสามอะก็ขอเป็นปีที่เริ่มต้นอะไรดีๆสาหรับฉันนะเพราะว่าเป็นเลข3ครั้งแรกในชีวิตด้วยแล้วเพื่อนๆละ่ะครับเวลารวยยากเป็นยังไงกันบ้างมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะ